วัสดีครับเกมเพย์กับฟู้ดแฮกเกอร์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่แถวคลองสานนะฮะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่ถูกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านขนมนะครับเป็นเพสตรีที่แบบว่ามีทาร์ตมีเค้กอะไรเยอะมากเลยแล้วที่สำคัญนะครับเห็นเกมใส่เสื้อแบบนี้มีโบแบบนี้บอกเลยว่าเจ้าของร้านนะครับจบมาจากเลอกระดองเบอร์นะฮะเลอกระดองเบอร์คืออะไรเลอกระดองเบอร์คือสถาบันสอนทำอาหารหรือขนมนะครับผมเลอกระดองเบอร์แปลว่า Ribbon Blue Ribbon นะครับผมหรือว่าแบบนี้นี่เองนะฮะก็คือโบสีน้ำเงินเป็นร้านที่นี่เลยชื่อร้านอยู่นี่ครับ Bake's Journey The Authentic Homemade นะครับผมคือ Bake's Journey เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะมี passion ในการทำขนมเนี่ยอย่างมากนะครับเหมือนเกมเพลย์เลยนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยโหดกว่านะครับก็คือการเอาเตาอบนะฮะขึ้นรถขนไปเชียงใหม่ขนไปปากช่องนะครับผมเพื่ออบขนมขายนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านที่มี2 อย่างเนี่ยผสมกันชอบเดินทางแล้วชอบการทำขนมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าขนมจะต้องออกมาอย่างอร่อยแล้วมีแพชชั่นแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าฮะอันนี้คือเราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับบอกเลยว่าที่นั่งชิคมากนะฮะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานี่เลยนะครับอยู่ในร้านแล้วคือมีเค้กเยอะมากนะครับมีทั้งโครซองแล้วก็สโคนนะครับผมมีพายมีเค้กเยอะมากจริงๆอ่ะแล้วก็น่ากินมากนะครับการตกแต่งคือสวยมากๆใช้ดอกไม้ที่กินได้ด้วยนะแล้วเราก็จะเห็นนะครับผมเป็นครัวแบบเปิดนะฮะเราก็จะเห็นว่าพี่พนักงานนะครับผมเขาก็ทําเค้กนะครับด้วยความประณีตนี่อยากให้ดูเขากําลังแบบว่าคีบดอกไม้วางไว้ทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับอย่างเบาบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะครับนอกจากหน้าตาแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนี่นะครับขนมของเราก็มาพร้อมแล้วนะครับบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่เกมปรับปรึมมากเพราะว่าเป็นขนมที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วใช้ดอกไม้ในการตกแต่งด้วยนะครับอันนี้คือพวงชมพูนะครับบอกเลยว่าน่ากินมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่พายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพายข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะเราจะเห็นว่ามีข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อันนี้หลายๆคนไม่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นบัตเตอร์ฟี่เชื่อไหมไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าอันนี้คือมัชชะบานาฟี่นั่นเองนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีกล้วยนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะฮะปกติแล้วนะครับบานาฟี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้มัสคาโพนนะครับผมในการที่จะตีกับวิปครีมใส่ไว้ด้านบนนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าอันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวลองชิมสตรอเบอรี่ชีสพายนะครับเราจะใส่ลงไปผมชอบตรงที่เขามีทองแปะด้วยนะฮะสวยมากนะครับนี่ทานแล้วนะครับสตรอเบอรี่คือหวานกรอบมากนะฮะครีมนุ่มมากๆครับอร่อยมากเลยนะที่สำคัญคือไม่หวานเกินไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองพายข้าวเหนียวมะม่วงผมชอบมากเลยอ่ะที่แบบว่าใช้ช้อนเนี่ยจิ้มลงไปปุ๊บก็หลุดแล้วนะครับอันนี้ดอกไม้นี่กินได้นะอร่อยมากอร่อยมากๆเลยอ่ะให้นึกถึงกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วมีถั่วทองที่โรยอยู่ข้างหน้าแต่อันนี้เนี่ยเป็นพายซึ่งจะมีความหอมของเนยนะครับผมแล้วก็ความกรอบเล็กๆนะฮะอร่อยมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองกินอันนี้เป็นมัทฉะบานาฟี่นะครับโหคือเอาช้อนจิ้มลงไปแล้วก็ละลายเลยปกตินะครับถ้าเกิดว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะหวานแต่ร้านนี้บอกเลยว่า
ขนมทุกชิ้นนะครับหวานน้อยมากคือเกมเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานที่ไม่ค่อยหวานนะครับอันนี้คือหวานน้อยมากจริงๆแล้วยิ่งบานาฟี่นะครับที่มีความขมเล็กๆของตัวชาเกี๊ยวนะครับยิ่งปรับรสชาติให้หวานเนี่ยน้อยลงไปอีกนะบอกเลยว่าดีมากนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราช้อนเนี่ยปักลงไปนะครับหรือว่าปักเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นครีมที่ไม่ดีนะฮะเขาก็จะคงตัวไว้อยู่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครีมที่ดีนะครับผมหรือใช้เดลี่โปรดักต์นะฮะเวลาที่เราจึ๊บลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะนุ่มมากนะครับผมแล้วก็เนียนแบบนี้นะฮะนุ่มๆ เนียนๆแบบนี้เลยอร่อยมากซึ่งวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแฮกเมนูนี่ครับพายข้าวเหนียวมะม่วงฮะบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับชอบมากก่อนไปช้อปปิ้งนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ Tops Market ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ Tops Market สาขาพานกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของข้างในตอนที่เราเข้ามาที่ Tops Market นะครับผมแทบจะทุกสาขาเลยนะเราจะเจอผลไม้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยคือสิ่งที่เราต้องใช้นะครับเป็นมะม่วงนะฮะมีหลายแบบมากนะครับนี่นะครับคือมะม่วงที่เราใช้นะฮะก็รับประทานหลัง2วันนะครับก็คือบ่มเอาไว้วางเอาไว้ที่โต๊ะนะครับ2วันแล้วก็กินได้แล้วนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบรสชาติที่อมเปรี้ยวหน่อยนึงก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็มาอยู่ตรง Daily Product แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะใช้วิปครีมนะครับผมเอาไปเลย2กล่องซื้อ1แถม1ด้วยโปรโมชั่นของท็อปนะครับตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องใช้อย่างนึงนะครับก็คือมาสคาโพนครับนี่เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องใช้เนยด้วยนะฮะในการทำตัวทาร์ตนะครับแบบง่ายๆเลยนะเราก็จะใช้เนยนะครับซึ่งเนยที่เราจะใช้วันนี้ลองดูนะฮะอันนี้เป็นซอลเต็ดใช้แบบมีเกลือเพื่อที่จะได้ตัดรสชาตินะครับเหมือนตอนที่กินที่ร้านคือความเค็มเนี่ยจะทำให้ความหวานเนี่ยดรอปลงนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือโซนสแน็คนะครับผมสิ่งที่เราจะมาตามหากันเลยก็คือคุกกี้นะครับที่จะเอาไว้เป็นตัวเหมือนกับครัมเบิลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุกกี้เนี่ยมีหลายแบบมากเลยนะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับผมอันนี้มีแบบว่าโนชูการ์นะครับผมเป็นโคโมวีดนะครับผมแล้วก็มีแบบโคโคนัทมีกลิ่นของมะพร้าวนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นวีทบิสกิตนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมเพย์จะชอบใช้ของลิทส์นะครับคืออันนี้ออริจินอลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูนะครับเราจะเห็นว่าในนี้เนี่ยเขาจะใส่เกลือเล็กน้อยลงไปด้วยนะฮะมีเกลือหน่อยนึงจะทำให้ตัวทาร์ตของเราเนี่ยอร่อยมากขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกว่ามีรสชาติตัดเค็มขึ้นมานะฮะจะทำให้ของหวานเนี่ยรสชาติหวานดรอปลงนะครับเพราะนั้นเป็นเพจใช้ตัวนี้เลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่โซนเบเกอรี่แล้วนะครับผมนอกจากวัตถุดิบแล้วเนี่ยยังมีอุปกรณ์ด้วยนะฮะในการทำเบเกอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ตีไข่นะฮะหรือว่าที่ตวงนะครับซึ่งการทำขนมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับว่าเราจะต้องมีการตวงให้ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดว่าผิดเพี้ยนเนี่ยบางครั้งขนมเนี่ยอาจจะพังได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอซิ่งกันนี่นะครับไอซิ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปตีกับวิปครีมแล้วก็มัสคาโพเน่นะครับโอเควัตถุดิบก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์แล้วก็ไปเจอกันที่ครัวครับผมแต่ก่อนที่จะไปที่ครัวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันที่ครัววัตถุดิบของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมวิธีการทำแมงโก้พายเนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะใช้คุกกี้นะครับผมเป็นคุกกี้ริทนะครับใส่ลงไปในถุงใส่สักซองนึงนี่นะครับพอเราใส่เข้าไปในถุงแบบนี้แล้วนะครับเราจะใช้โรลลิ่งพินนะครับผมในการคลุกเขาให้ละเอียด
ราจะใช้แค่ซองเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟในถ้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เนยนะครับวันนี้เราใช้เนยออสเตรเลียนนะครับผมบัตเตอร์นะใส่ลงไปในนี้นะครับประมาณ1/3ของก้อนนะครับใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็แค่รอให้เขาเป็นของเหลวนะฮะนี่นะครับเนยของเราก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ง่ายๆเลยครับแค่ใส่ตัวแครกเกอร์นะครับลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนนะครับคนเขาก็คนให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ในถ้วยนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราใส่แบบเป็นทาร์ตหรือเป็นพายนะครับเป็นพิมพ์อย่างนี้เนี่ยจะทำให้ใช้เวลาเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องหาพาร์ชเมนต์มาแปะอะไรอีกนะครับแต่แบบนี้เนี่ยคือเป็นการแฮกที่สะดวกมากนะครับนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใช้ช้อนนะครับกดเขาให้แน่นๆแค่นี้เลยครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักในตู้เย็นนะครับจนเนยเนี่ยแข็งตัวพร้อมกับตัวแครกเกอร์นะครับนี่ระหว่างที่เรากำลังรอให้ตัวแครกเกอร์ด้านล่างนะครับผมเย็นตัวลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำตัวมะม่วงนะครับผมผสมกับมาสคาโพนอันนี้คือเป็นมาสคาโพนนะครับวิธีการใช้บอกเลยว่าง่ายมากๆนะฮะนี่นะครับใส่เข้าไปสักครึ่งหนึ่งนี่แล้วก็วิธีการเก็บนะครับเขาออกแบบแพ็กเกจจิ้งมาอย่างดีเลยนะก็คือมีฝาบมีที่ปิดแบบนี้นะครับล็อกเอาไว้นี่แล้วเราก็เก็บใส่เอาไว้ในตู้เย็นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพอเราใส่มัสคาโพนลงไปแล้วนะครับเราจะใส่วิปครีมใส่ลงไปเลยครับส่วนอันนี้นะครับเป็นแมงโก้พูเร่นะครับผมก็คือเราจะใช้มะม่วงนะครับปั่นกับน้ำมะนาวเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้สีของเขาเนี่ยเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะใช้ซีฟนะครับหรือตะแกรงนะครับผมในการทำให้เนื้อพูเร่ของเราเนี่ยเนียนมากขึ้นนะครับเราก็ใส่ผสมพร้อมกันไปเลยฮะตีเขาก่อนสักทีหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ไอซิ่งตามลงไปเท่านี้พอแล้วก็ตีครับเราจะใช้ไอซิ่งนะครับผมประมาณ 30-50 กรัมนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยนะฮะนี่นะครับได้มาแล้วเป็นคล้ายๆกับมูสมะม่วงนะครับแต่ว่าใส่มัสคาโพนเข้าไปด้วยนะฮะสีสวยมากโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวแครกเกอร์นะครับหรือพายนะฮะที่อยู่ในถ้วยเนี่ยออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยแล้วก็ถ้าเรามีแมงโก้พูเร่เหลือนะครับเราก็ใส่เข้าไปท็อปด้านบนนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้มะม่วงนะฮะเป็นน้ำดอกไม้ที่สุกแล้วนะครับปอกเปลือกเสร็จแล้วนะครับเราจะผ่าครึ่งนะฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอเราได้ลูกเต๋านะครับผมของมะม่วงเนี่ยเราก็แค่ท็อปปิ้งด้านบนครับเอาแบบเยอะๆเลยคุมหน้าเลยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนี่ถึงเวลากินแล้วนะครับผมเราก็จิ้มลงไปแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะทั้งม่วงนะครับผมทั้งแครกเกอร์หรือพายนะครับมัสคาโพนสีสวยมาก
หืออร่อยมากที่สุดเลยอ่ะที่สุดเลยเว้ยแกอร่อยมากมะม่วงนะครับที่เราซื้อมาจากที่ท็อปเนี่ยบอกเลยว่าหวานแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กๆนะครับเป็นการปรับรสชาติกับมัสคาโพนแล้วก็แครกเกอร์นะครับคืออร่อยมากจริงๆแค่เราทำตัวมูสด้านบนนะครับแล้วก็ใช้มะม่วงเนี่ยกับมัสคาโพนนะครับในนี้เนี่ยแล้วเราใช้แครกเกอร์แบบนี้เนี่ยจุ่มลงไปกินก็อร่อยมากแล้วอะนี่อร่อยมากถ้าเกิดว่าใครทำแล้วนะรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับหรืออยากจะถามอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับ So see you next EP So then อืม